มีอีกคดีหนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยตำรวจเขาจะไปจับผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอหลบหนีคดีช่อโกงได้เบาะแสมาตามไปจับกลุ่ม,มแต่ปรากฏว่าพอไปจับแล้วเนี่ยนะคะไปตรวจสอบภายในห้องสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเจอคือธนบัตรปลอมจำนวนมากค่ะ มีอุปกรณ์มีอะไรด้วยนะคะเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าไปซื้ออุปกรณ์ผลิตธนบัตรมาจากกลุ่มชายผิวสียังไม่ได้นําไปใช้เลยอันนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนี่คือทอําเป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่บอกไม่ปักใจเชื่อแน่นอนนะคะแล้วมันจะเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นๆด้วยหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบนะคะทางตํารวจสอบสวนกลางถแถลงผลการจับกลุ่มนางสาวพลอยพัชชาอายุ40ปีพร้อมของกลางธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมฉบับละ 100ดอลลาร์763ฉบับค่ะนี่นะคะมีตู้เซฟอีก2ตู้อุปกรณ์ผลิตธนบัตรปลอมคอมพิวเตอร์ Macbook 1เครื่องโทรศัพท์มือถือ2เครื่องค่ะพันตธมดเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามพร้อมด้วยพันตธมจเอกพรศักด เรารุจิราลัยรองผู้บังคับการปราบปรามและพันตำรวจเอกสาวุฒิจันตะวงศ์ผู้กำกับการสองกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยผลการสอบสวนนะคะคือผู้ต้องหาเนี่ยรับสรารภาพว่าได้ไปซื้ออุปกรณ์ผลิตธนบัตรดอลลาร์สาหรัฐปลอมมาในราคาประมาณ3 0 0 0 0 0บาทค่ะไปซื้อมาจากกลุ่มชายผิวสีซึ่งเขาสอนขั้นตอนการผลิตแบงค์ปลอมให้ด้วยโดยให้ใช้กระดาษสีเขียวสีดำขนาดเท่าธนาบัตรจริงมา ผสมกับสารเคมีทำอะไรต่างๆตามที่เขาสอนเนี่ยนะคะแต่ขั้นตอนการผลิตเนี่ยยังไม่เสร็จเลยก็มาถูกจับซะก่อนนะคะและอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้เพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกยังไม่เคยนำไปใช้เลยค่ะตำรวจบอกว่านางสาวพลอยพัชชาเนี่ยจริงๆมีประวัติทำความผิดมาตั้งแต่ปี2561ฐานร่วมกันช่อโกงและหลอกลงทุนใน6คดีนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีและสมุทรปราการแล้วเธอก็หนีหมายจับมาซา่อนตัวในโรงแรมย่านบางกอกน้อย ตำรวจก็เลยไปติดตามจับกลุ่มสุดท้ายก็ไปพบของกลางอันนี้ภายในห้องพักด้วยหลังจากนี้จะส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักง,งานสอบสวนรวมถึงจะเร่งติดตามตัวกลุ่มชายผิวสีที่เธอบอกว่าไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วสอนขั้นตอนการผลิตให้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดตามตัวกลุ่มนี้มาสอบปากคําด้วยค่ะที่เราตรวจสอบประวัติเนี่ยประมาณรวมคดีที่ถูกจับด้วยนะครับประมาณ6คดีย้อนหลังไปตั้งแต่ปี61ซึ่งเป็นลักษณะ การช่อโกงทั้งหมดถามว่าตอนเนี้ด้วยความที่ด้วยการที่เราเนี่ยไปตรวจเจอได้ก่อนเนี่ยยังไม่ถูกนําไปใช้นะครับแต่เราก็สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับการก่อเหตุหรือว่านําไปใช้ในการช่อ,ชอโกงในเคสอื่นๆหรือไม่ ส่วนคดีนี้เนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับกรณีพบศพชายไต้หวันที่ถูกฆาตกรรมในโรงแรมย่านอุดมสุขเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าคดีนั้นเนี่ยก็ตรวจพบอุปกรณ์ทำธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมภายในตู้เซฟห้องพักเหมือนกันในประเด็นนี้ตำรวจก็ยอมรับนะคะว่าทั้งสองคดีมันมีส่วนที่คล้ายกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปประสานข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจนครบาลในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบต่อไปก่อนค่ะ